หลังจีนปล่อยบอลลูนล้ำเข้าไปในดินแดนของสหรัฐอเมริกาจนกองทัพอเมริกันต้องยิงทิ้งและกลายเป็นเหตุพิพาทครั้งใหม่ระหว่าง2ชาติแต่กลับเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อล่าสุดกองทัพสหรัฐได้ยิงวัตถุต้องสงสัยที่ลอยอยู่บนน่านฟ้าของตนตกร่วงเป็นลำที่4แล้วโดยสหรัฐซึ่งเฝ้าระวังการล่วงล้ำทางอากาศขั้นสูงหลังจากยิงวัตถุขนาดความสูง60เมตรที่เชื่อว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนตกลงนอกชายฝั่งเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ได้ตรวจพบวัตถุกำลังบินอยู่บนฟากฟ้าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์จึงส่งเครื่องบินขับไล่ F-35 ไปตรวจสอบพบขนาดของมันเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็กเล็กกว่าบอลลูนของจีนหลายเท่าแถมรูปร่างก็ไม่เหมือนเครื่องบินและไม่มีมนุษย์ควบคุมมันกำลังบินอยู่บนระดับความสูงที่ 40,000 ฟุตมุ่งหน้าไปทางทิศอีสานและไม่สามารถบินหลบหลีกได้ต่อมา10กุมภาพันธ์โจไบเดนประธานาธิบดีสั่งเครื่องบินขับไล่ F-22 ขึ้นไปยิงวัตถุปริศนาร่วงบนทะเลน้ำแข็งในรัฐอลาสก้าโดยเหตุที่มันแสดงถึงภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนขณะที่มีรายงานจากนักบินอ้างว่าวัตถุชนิดนี้ก่อกวนระบบเซ็นเซอร์แต่มันกลับไม่มีระบบขับดันและก็ไม่รู้ว่ามันลอยอยู่ในอากาศได้อย่างไรโดยทางทำนิบขาวก็ยอมรับว่ายังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของมันและไม่รู้ว่าเส้นทางการบินของวัตถุชนิดนี้เริ่มต้นมาจากที่ใดต่อมา11กุมภาพันธ์แคนาดาได้ตรวจพบวัตถุปริศนาลอยอยู่เหนือน่านฟ้าเช่นกันเป็นวัตถุทรงกระบอกมีขนาดเล็กกว่าบอลลูนจีนเคลื่อนที่อยู่ระดับความสูง 12,200 เมตรใกล้กับรัฐอลาสก้าจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีได้ปรึกษากับผู้นำสหรัฐก่อนเห็นพ้องให้กองบัญชาการป้องกันอวกาศแห่งอเมริกาเหนือบินขึ้นไปยิงมันร่วงตกลงในเมืองยูคอนแต่เมื่อจัดการเสร็จสหรัฐกลับพบสัญญาณเรดาร์ผิดปกติอีกจึงส่งเครื่องบินรบไปสำรวจแต่ก็ไม่พบวัตถุที่เชื่อมโยงกับสัญญาณเรดาร์ดังกล่าวโดยผู้นำแคนาดายืนยันคำสั่งยิงวัตถุต้องสงสัยเพราะมันเสี่ยงก่ออันตรายแก่อากาศยานพลเรือนขณะที่อนิตาอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่ายังไม่สามารถเดาได้ว่ามันมาจากที่ใดและล่าสุด12กุมภาพันธ์กองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นไปยิงวัตถุกำลังบินทรงแปดเหลี่ยมมีสายห้อยออกมาบินอยู่บนระดับความสูง 20,000 ฟุตร่วงเหนือทะเลสาบฮูรอนแนวชายแดนแคนาดาโดยกระทรวงกลาโหมอ้างว่าแม้ไม่ได้มีความเสี่ยงเป็นภัยคุกคามแต่มันอาจก่อกวนการสัญจรทางอากาศอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเรื่องนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝั่งอเมริกาเพียงแห่งเดียวเพื่อทางจีนก็อ้างว่ากองทัพได้ยิงวัตถุกำลังบินตกใกล้ฐานทัพเรือดำน้ำไม่ไกลจากเมืองชิงเต่าด้วยทั้งนี้เรื่องดังกล่าวสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่เชื่อในสิ่งมีชีวิตนอกโลกและคิดว่ามันอาจเป็น UFO แต่ก็คงต้องรอการพิสูจน์เศษซากที่อยู่ระหว่างการเก็บกู้จากทางกองทัพสหรัฐกันต่อไป